ยังไงครับโชว์ความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยนะคะจากก็ต้องยืดเส้นยืดสายนิดนึงก่อนนะครับโอ้โหม้วนลงมาแล้วกางขา180องศาอันนี้คือฉีกขาฉีกขานะครับยกตัวขึ้นนี่ถ้าเป็นคนภาคยิมนาสติกเขาจะมีศัพท์เขาจะมีตีลังกาสูงแล้วก็ใช้มือยืนแฮนด์สแตนสะพานนี่ก็เรียกสะพานโค้งใช่ไหมคะที่คาดที่เอวนั้นไม่ใช่ว่าเขาบาดเจ็บอะไรนะครับเป็นไมโครโฟนของเรานะครับต้องเอาเทปพันไว้นะครับสะพานโค้งกลับตัวยกมาจะเห็นได้ว่ามีความอ่อนตัวมากความอ่อนตัวความอ่อนตัวของร่างกายนะคะโอ้กลับไปกลับมาได้สบายฝึกอย่างนี้นี่เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไปทำอะไรในเวลาแสดงจริงๆอะคะเป็นการฝึกว่าเพื่อยืดหยุ่นของร่างกายแต่ว่าเป็นพื้นฐานนะครับเป็นการแมนทุกคนจะต้องควรจะทำได้ใช่ครับแล้วก็เป็นการฝึกเขาต้องมีตีลังกากำลังคอครับกำลังคอนะครับลงไปแล้วเอาหัวลงเลยนะฮะเอาหัวรับน้ำหนักตัวเหรอคะต้องบอกน้องๆนะครับอย่าไปทำตามเองนะครับคอหักได้นะครับอันนี้เป็นการฝึกกำลังคอครับถ้าพอตีลังกาไปก็จะเป็นตีลังกาไปเลยนะครับพลิกแฟลกพลิกแฟลกก็คือลังกาหลังนะครับต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับใช่ครับ1 2 3 4ลังกาหลัง4รอบค่ะแล้วก็จะเป็นลังกาหน้าลังกาหน้าต่อกัน2ครั้งค่ะโอ้ตีลังกาหน้านี่เขาม้วนตัวด้วยนะคะถ้าเราดูเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกฟลอร์เอ็กซ์ไซส์จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับคล้ายๆท่าบังคับคิดจะไปฝึกจนถึงทีมชาติอะไรไหมครับก็เคยคิดอยู่ครับเคยคิดอยู่เล่นหนังดีกว่าครับชอบทางนี้มากกว่าชอบทางนี้มากกว่าเล่นหนังได้หลายท่ากว่านะคะแล้วอะไรครับไปก็จะเป็นลังกาหลังโดยไม่ต้องใช้มือลังกาหลังไม่เอามือค้ำนะครับครับผมอ๋อ3 4ทำเหมือนง่ายนะท่าสุดท้ายครับครับผมก็จะเป็นท่าลังกาหลังย้อนม้วนหน้าเป็นลังกาหน้าแล้วก็ลังกาหน้าเปลี่ยนท่ายืนนั่งติดยากขึ้นมาหน่อยยากขึ้นมาอีกหน่อยนะครับยากมากเลยค่ะสำหรับดิฉันนะคะพอไปข้างหน้าแต่ม้วนกลับหลังโอ้โหเยี่ยมมากครับอันนี้คือการแสดงความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของงานที่คุณจะต้องทำสิ่งที่คุณอยากและก็รักใช่ครับแต่ว่าเฉินหลงเขาก็ต้องผ่านอย่างนี้มาใช่ครับเขาต้องได้ครับปกติแล้วไอ้ท่าที่อย่างเงี้ยเราต้องฝึกอยู่เป็นประจำไหมคะความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างเงี้ยฝึกอยู่เป็นประจำครับเพื่อที่เราจะได้ไปทำท่าอื่นต่อไปเตะต่อยคิวบู๊อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องผ่านตรงนี้ทุกคนก่อนใช่ครับ